าพวกมึงไม่มีแผนในชีวิตเราวางแผนได้เราวางแผนด้วยตัวเองเวลาไปเที่ยวมึงให้หมอดูวางแผนเลยปะไม่ใช่แต่มันคือเป็นการไกด์ไลน์ของชีวิตใช่เราก็ไกด์ได้สมมุติว่าวันนี้เราเก็บตังค์วันละ100บาทให้หมอดูบอกต้องเก็บวันละ 1,000 แต่เราได้วันละ300แปลว่าอะไรแปลว่ามึงต้องไปหางานเพิ่มก็ต้องหางานไม่ใช่ไปหาหมอดูกะทิพวกกูไม่ได้ไปหาหมอดูตลอดพวกกูไม่ได้ไปหาหมอดูตลอดแต่ก็ไม่ต้องไปหาไงกูไปหาหมอดูเลยเขาเล่าให้ฟังจะเป็นยังไงบ้างถ้ามึงดูหมอดูมึงยังไม่ดูตลอดมึงก็ดูตลอดไปสิกูไม่ดูกูก็ไม่ดูเลยมึงก็ดูทุกวันสิอ่ะมึงอยากจะดูนะหยอกหยอกหยอกมึงดูไปเลยทุกวันเห็นอยากจะดูนะพรุ่งนี้ทำเหี้ยดูไม่ได้ดูทุกวันมึงอยากจะดูมึงก็ดูไปตลอดไม่เอาฟังไม่ดูมึงฟังกูมึงฟังกูเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากเปิดตอนเดือนเมษาแต่เขาแต่หมอดูบอกว่าให้ปลายปีหนูว่าไงถ้าจะบอกว่าปลายปีเงินหมดเปิดยังไงมันถ้ามันไม่หมดล่ะถ้าไม่หมดก็เปิดไปดิมึงเปิดแต่เมษาไปแล้วแล้วทั้งหมดอ่ะเป็นยังไงไม่ใช่เราสำรองเงินไว้ที่พี่จะทำธุรกิจเขาบอกว่าปลายปีเขาให้สำรองเงินไว้เลยใครใครก็พูดได้หมอไม่ต้องพูดมึงไปธนาคารเขาก็พูดได้ผ่าโลกเกินไม่ได้ผ่าโลกมึงงงตัวเองหรือเปล่าพี่ดาวพูดธนาคารหมอบอกผ่านธนาคารบอกไม่ผ่านไม่ผ่านสมมุติออกรถหมอบอกว่าใจเราอยากออกรถสีขาวมาบอกว่าไม่ถูกโฉลกต้องออกสีเขียวมึงว่าไงแท็กซี่แท็กซี่ไม่แต่มันมีเขียวขาวก็ได้แท็กซี่เหมือนเดิม